ก็วันนี้นะครับผมขนเงินมาทั้งหมด3ล้านบาทนะครับ3ล้านบาทนะครับ3ล้านบาทนะครับถ้าวันนี้นะผมเช่าไม่หมดนะครับผมไม่กลับบ้านจริงๆฮะเช่าไม่หมดนะครับผมไม่กลับบ้านจริงๆฮะผมเช่าไปเนี่ย3ล้าน9ครับผม3ล้าน9ครับผมนำเงินนำไม่พอฮะนำเงินนำไม่พอฮะสวัสดีครับผมเอ็มเทพนะครับก็วันนี้ครับเดินทางมาที่เมืองกาญนะฮะก็มาบุกรังใหญ่นะครับเป็นรังพระเครื่องของปุโตนะครับซึ่งรังเนี้ยผมเคยมาเช่าเนี่ยครั้งที่3นะครับก็มาเช่าทีไรก็ไม่หมดสักทีนะครับถือว่ามีพระหลวงปุโตเยอะมากๆนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เลยไปขนเงินที่บ้านมาครับก็วันนี้นะครับผมขนเงินมาทั้งหมด3ล้านบาทนะครับทั้ง3ล้านนี้ครับถ้าวันนี้นะผมเช่าไม่หมดนะครับผมไม่กลับบ้านจริงๆฮะรังนี้เป็นรังใหญ่มากๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะว่าทั้ง3ล้านนี้นะครับผมจะเช่าหมดไหมภายในวันนี้นะครับแล้วจะได้อะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับผมรังใหญ่นะครับอย่างที่ผมบอกไปก็ตอนนี้ก็เวลานะครับล่วงโรยไปน่าจะประมาณทุ่มกว่าแล้วครับก็มาตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายนะครับก็นั่งดูกันจนทั้งวันเลยนะฮะเราต้องบอกก่อนนะว่าเจ้าของพระเนี่ยอาจจะไม่เปิดเผยตัวตนนะครับนี่ก็เป็นพระที่เลือกแล้วก็นั่งชมไปเรื่อยๆนะครับโหถือว่าพระของรังเฮียเขาเยอะมากๆนะครับก็วันนี้เนี่ยดูไงทั้งวันก็ดูไม่หมดนะครับเฮียเขาน่าจะเก็บมาสักประมาณ10ปีแล้วนะครับ wow. ก็ถือว่าเป็นพระเก่าเก็บของเฮียนะครับโหเงินร้านเฮียเขามีเยอะมากๆนะครับก็เท่าที่นับดูตอนนี้ก็ประมาณเกือบ20องค์นะครับแล้วก็มีพระปิดตาปุณณีเกศรเยอะจริงๆฮะก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องทยอยนะครับตามจีบเฮียเขาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าซื้อวันนี้ยังไงก็ไม่หมดนะฮะหมดนี้ก็มูลค่าต้องมีไม่ต่ำกว่า10ล้านนะครับโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเจรจากับเฮียเขาต่อนะฮะก็เอาเป็นว่าก็จบกันไปวันนี้กับทางเฮียเขานะครับที่เมตตาครับแบ่งพระให้ผมเนี่ยก็วันนี้ผมเช่าไปเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบิลแล้วกันครับประมาณ3ล้าน9ครับผมก็วันนี้นะครับผมขนเงินมาทั้งหมด3ล้านบาทนะครับเป็นบินทั้งหมดที่เช่ามาวันนี้นะครับค่อนข้างเข้มข้นนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมครับนำเงินจ่ายเฮียก่อนนะฮะแต่จริงๆครับนำเงินมาไม่พอครับอย่างที่บอกไปว่าเอามา3ล้านครับกะว่าจะเช่าให้หมดนะครับสรุปเลยนะครับก็คือเกิน3ล้านนะครับเดี๋ยวผมต้องโอนเพิ่มให้เฮียเขานะฮะอันนี้1ล้านนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะอันนี้1ล้าน2ล้านนะครับแล้วก็อันนี้ปึ้งละ500,000นะครับก็เป็น3ล้านบาทนะครับวันนี้ไม่พอนะครับเพราะว่าซื้อไปทั้งหมด3ล้าน9นะครับเดี๋ยวต้องโอนให้เฮียเพิ่มนะฮะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับก็จบไปเรียบร้อยก็ถ้าเพื่อนๆนะครับมีพระเครื่องหลวงปู่โตอยากปล่อยผมเช่าบูชานะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ LINE @ไซมัดเทพนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็สำหรับใครที่อยากจะมาเดินเช่าพระแบบนี้นะครับและยังไม่มีพื้นฐานเลยนะครับผมก็มีคอร์สมาแนะนำนะครับเป็นคอร์สวิธีการสอนดูพระของหลวงปู่โตนะครับซึ่งเพื่อนๆพี่ทุกท่านนะครับที่มาเรียนนะครับสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงนะครับก็แนะนำนะครับถ้าใครสนใจที่จะออกมาเดินเช่าพระแบบผมก็ติดต่อมาได้นะครับซึ่งผมก็มีส่วนลดให้นะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จบนะครับแล้วก็แคปหน้าจอมานะฮะลองทักมานะครับเดี๋ยวผมมีส่วนลดให้ครับผม